อาไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับขี่หลายคนฝ่าไฟแดงเจอใบสั่งกองกองทิ้งไว้ที่บ้านบอกช่างมันไม,ไม่เป็นไรไม่ไไมีปัญหาเออเอาไว้อย่างนั้นฉันไม่จ่ายจะทําไมดูเรื่องนี้ไม่เป็นอุทาหรณ์นะครับตำรวจนี่ขอหมายสารบุกไปที่บ้านเลยเพราะว่าผู้หญิงวัย58ปีคนนี้มีใบสั่งมากกว่า200ใบแล้วก็เงียบหายไม่คิดจะทำอะไรนี่ครับตามไปถึงบ้านพร้อมกับหมายจับเลยนะครับ ตำรวจทางหลวง5เข้าทำการจับกลุ่มนางสาวนิชาพัฒนิติพงปรีดาอายุ58ปีจริงๆที่อยู่ตามบัตรประชาชนเนี่ยคืออยู่ที่บางกะปิกรุงเทพแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเธอไปอยู่โน่นะฮะเชียงรายอยู่ที่หมู่บ้านฟ้าไทยตำบลท่าสุดอำเภอเมืองเนื่องจากว่าเธอนี่มีความผิดฐานฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางและฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรไฟแดงซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพว่าโอ้ก็เป็นไปตามหมายจับจริงๆนะครับ ตำรวจบอกว่าคุณนิชาพัฒนเนี่ยกระทำความผิดติดต่อกันหลายครั้งออกใบสั่งไปแล้วมากกว่า200ใบฮะก็เลยนำหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรบ้านดูทางพนักงานสอบสวนก็รับเป็นคดีแล้วก็ออกหมายเรียกตามขั้นตอนแต่เธอก็ไม่มาพบเจ้าพนักงานตามหมายเรียกเพราะฉะนั้นตามขั้นตอนต่อไปออกหมายเรียกสองครั้งไม่มาก็ต้องขอสารออกหมายจับได้แล้นะครับจึงเป็นที่มาที่ทางตำรวจเนี่ย ก็นำหมายจับสารไปแสดงตัวแล้วก็จับกลุ่มเธอซึ่งทางด้านพันตำรวจโทเจตจึงประเสริฐศรีสารวัตรตำนีตตำรวจทางหลวง5บอกว่าการดำเนินการที่ว่านี้ก็เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายทุกประการ แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่อยากจะทําแบบนี้หรอกนะมันจะดีกว่าไหมถ้าหากว่าทุกคนเคารพกฎหมายจราจรเพราะว่านอกจากคุณจะไม่ต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วมันจะได้ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สินของทั้งตัวคุณเองแล้วก็ทางเพื่อนรวมทางด้วยนะครับนึกว่าอาชีพใหม่นักสะสมแต่ว่าเห็นแบบนี้แล้วต้องบอกว่าอย่าหาทํานะคุณบอกอุผู้ชม,มเพราะว่ารวมๆแล้วมูลค่าความเสียหายเขาบอกว่านับ4ี่หมื่นกว่าบาทไหนจะเรื่องของที่มันมาโหค้างตึงไว้แบบนี้แล้วก็เรื่องของการดําเนินคดีต่างๆน่าจะอีกยา เลยลย่ะควกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ